วันนี้มาอยู่ในสถานที่มีเสียงสะท้อนเสียงอาจจะหล่อหน่อยนะวันนี้เสียงหล่อ สถานที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะที่ฝึกไปพรมใครอยากไปพรมก็มาสวดมนต์สวดมนต์บ่อยๆนะสวดจนไม่รำคาญนะถ้าไม่รำคาญก็เริ่มแล้วเริ่มมีฐานแล้วไม่รำคาญในลูกรสกลิ่นเสียงไม่รำคาญทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละถึงรำคาญก็ไม่นานนะเริ่มเป็นพรหมแล้วมันจะเป็นอารมณ์ที่ดีๆแล้วอารมณ์สนุกแล้วเวลาคิดอะไรมันก็คิดได้ยาวมันไม่คิดสั้นแล้วมันเป็นฐานเรียกว่ากรรมฐานนั่นนะไม่ใช่ฐานไม่มีก็จะไปเอายอดเลยมันไปไม่ได้หรอกมันล่มไม่นานเพราะฉะนั้นถ้ามีฐานเนี่ยมันก็จะมีความรู้พิเศษขณะที่ไปเนี่ยก็มีความรู้พิเศษมันก็จะย้อนอดีตที่เราบันทึกไว้อะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงที่เราทึกไว้ในอดีตอะเราทำอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ตัวเราจิตเราเป็นตัวบันทึกเราก็จะได้รู้ด้วยความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกต่างตาหูจมูกลิ้นกายอะจากรูปรสกลิ่นเสียงด้านหลังเราเนี่ยคือหลวงปู่นี่เป็นทองนะไม่ใช่ปูนนะทองหน้าตัก5เมตรข้างหลังเป็นจักรพรรดิทรงเครื่อง10เมตรหน้าตัก10เมตรนะเราจะสร้างที่ม่อนที่ทาประมาณนี้แหละคงจะเอาช่างตรงนี้ไปทำถ้าเขาจะไปถ้าเขาไม่ไปก็ไม่จำที่อื่นก็จะสร้างฐานแล้วเริ่มทำฐานแล้วที่ม่อนที่ตรงกลางๆสูงๆนั่นแหละตรงเนินๆนั่นแหละนั่นแหละด้านล่างก็เป็นที่สวดมนต์ด้านบนก็หลวงปู่แล้วก็จะมีอะไรนะวอกวอกอะไรนะออกประมาณนั้นแหละจะมีทางเราจะมีพืชผักผลไม้ปลูกไว้ตอนนี้กำลังปรับระบบอยู่แล้วด้านข้างๆเป็นป่าก็จะล้อมรั้วแล้วเอาแย้ไปเลี้ยงพวกแย้พวกกระต่ายอะไรพวกนี้สัตว์ตัวเล็กหากินเองเราไม่ต้องเลี้ยงไงพวกกิ้งก่าพวกนั้นมันกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือไม่ก็ตัวที่กินมดกินแมลงกินปวกอ่ะเขาเรียกตัวอะไรจะมดเนี่ยมันกินกาแฟไม่ใช่เหรอโอ้จะเลี้ยงตัวนั้นอ่ะตัวกินมดกินปวกอ่ะแล้วก็เอาขี้มันมาทำกาแฟที่ตรงนี้เป็นวัดแรกของหลวงปู่นะวัดพุทธภูมิปัญโยวัดป่าภูมิปัญโยสัมปะตองวัดแรกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเพิ่งมีวัดแรกเนี่ยนะท่านอยู่วัดสแกจริงแต่ไม่ใช่วัดท่านนะวัดสแกอันนี้วัดหลวงปู่โดยตรงนะเนี่ยหลวงพ่อโดยตรงนะเนี่ยวัดป่าภูมิปัญโยในวงเล็บดูใครที่ฟังอยู่ทั่วโลกนะมาดูได้นะวัดหลวงพ่อนะเนี่ยวัดหลวงพ่อนะมาขออะไรก็ได้นะเนี่ยอธิษฐานขอได้เลยจะไปขอมากก็แล้วกันดูกำลังตัวเองมากำลังมีขอได้เท่าไหร่ก็เอาตามนั้นถ้าได้แล้วค่อยเพิ่มขึ้น
บางคนขอมากเกินไปไม่ดูกำลังตัวเองเหมือนกับอธิษฐานอธิษฐานมากเกินกำลังเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนั่งสมาธิเพชรแหละอธิษฐานสามชั่วโมงแหละชั่วโมงแรกก็ขาสองขาก็ไม่ออกจากกันนะชั่วโมงที่สามก็ต้องยกไปทั้งตัวนะไปบีบไปบีบไปนวดออกนี่จะออกก็เรียกอธิษฐานไม่ดูกำลังอยากทำสิ่งที่รักต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย EnSureGo ที่มี HMB พร้อมสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในมันก็เหมือนแม่นางสามผิวแหละสงสัยจะในอดีตดูน่ะคือมีความผิดหวังเรื่องความรักก็เลยเวลาทำบุญให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาทุกครั้งอธิษฐานขอให้ผิวนางเป็นสามผิวสามฤดูตุโอ้โหเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยมันแย่งกันมันฆ่ากันเลยจำเป็นจะต้องตายทั้งผัวทั้งเมียเลยเอ้าไม่ตายไม่ได้ไหนตุต้องฆ่าตัวตายถ้าไม่ฆ่าไม่ตายก็เขาก็จะชิงเอาอ่ะมันต้องลบเหมือนไงมันต้องฆ่าพลเมืองอ่ะโอ้คนตายเพราะเรานะเขาเรียกว่าอธิษฐานไม่ดูอนาคตไม่พิจารณาอนาคตดังนั้นแม่ชีถ้ายังเกิดอยู่อย่าอธิษฐานให้สวยเนาะอธิษฐานพอดีพอดีไงอธิษฐานแบบดีเกินไปก็ไม่ได้อีกอ่ะถ้าเกิดในยุคที่กำลังไม่มีก็ลำบากนะถ้าเกิดยุคไหนที่มีกำลังก็พอว่าหน่อยประมาณนี้แหละสถานที่ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นวัดหลวงพ่อทุกคนมาอธิษฐานคนจะเข้าออกแล้วตรงนี้นี่กำลังสร้างบีอีกปีเสร็จไหมตุ๊ทั้งหมดนี่นะมันก็เป็นคล้ายๆสมังนาน่ะกินนอนสวดมนต์น่ะมันก็จะมีอาชีเวียนไปเวียนมามีคนมานอนเนี่ยกลางเต็นท์นอนเนี่ยนอนได้ไหมจุนอนได้นะไม่มีประตูฮะประตูยังไม่มีอนุญาตมันก็เวียนไปเวียนมานั่นแหละตุ๊มองแล้วเป็นยังไงมองหลวงปู่แล้วเป็นไงหน้ามาอยู่นะมีอะไรถามพรุ่งนี้เราจะไปวังเหนือบอกไว้ก่อนเลยพรุ่งนี้วังเหนือนะจ๊ะใครที่ฟังอยู่ครับเสียงดีนะเนี่ยสวดดีมากเลยเนี่ยโมทนาด้วยเนี่ยพระเนตรคนในเว็บอ่ะพระเนตรนะครับพระเนตรจักรพรรดินะเสร็จแล้วจะติดพระเนตรอันนี้ติดทรงเครื่องทรงเครื่องแบบโบราณมันเป็นอะไรนะตุ๊แก้วจืนก็มาจากอังวะมาจากพม่าโอ้จากอังวะแก้วจืนนะเนี่ยครับติดเครื่องทรงข้างหน้าอกของหน้าอกเครื่องทรงทั้งหมดแหละครับแล้วก็ปิดทองมาจากนู่นน่ะมาจากบ้านหลวงพี่เขานู่นมอตะแหม่งนั่นน่ะมาทางโน้นอ๋อครับเนี่ยอย่างพระเนตรนะครับหลวงตาคนที่เห็นนี่สามารถอธิษฐานร่วมไปได้เลยไหมครับได้เลยเห็นกันอธิษฐานคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่เห็นนะครับอธิษฐานเรื่องอะไรดีครับหลวงตาโอ้ขอให้รับรู้โลกธาตุเนี่ยตามความเป็นจริงใช่ขอให้มีจิตรับรู้ทางลูกตา รับรู้สัตว์วิญญาณครับ
เวียนที่เวียนว่ายตายเกิดมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดตามความเป็นจริงอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ยังสามารถให้ญาติธรรมร่วมบุญได้อยู่ไหมครับได้เลยเข้าบัญชีมาเลยครับดูในเว็บอะทั้งพระเนตรแล้วก็เครื่องทรงใช่ไหมครับยังสามารถร่วมบุญได้นะครับอะไรนะเพจของวัดป่าวัดป่าโคมปัญโยวัดป่าสันตะทองก็มีบัญชีอยู่ข้างหลังข้างล่างยังสร้างอยู่เลยใครฟังก็โอนเข้าก่อนแล้วกันไม่ต้องมาครับโอนเข้าบัญชีหลวงพี่กันเลยครับก็ยังเพราะว่าองค์พระก็ยังไม่เสร็จนะครับก็มีอีกหลายอย่างทั้งทำสีตกแต่ง 80% ได้มั่งตุ 80% นะครับเดี๋ยวจะติดแอร์นะแอร์ครับโอเพนแอร์นะแอร์โอเพนแอร์ทำไมมองหลวงปู่แล้วถึงมีความสุขครับหลวงตามองท่านมีความสุขเพราะท่านมีบุญมากท่านมีบุญมากถ้าเรามองบ่อยๆนะเราจะมีความสุขเราจะมีความรู้ในรูปท่านนะรูปท่านนะมองแล้วมีความรู้ใช่รู้ว่าจะเอาอะไรกับชีวิตไงครับทุกลองมานั่งเนี่ยนั่งนะแล้วก็มองนั่งมองก็อีกก็ได้สวดมนต์ไปสวดมนต์ไปพิจารณาไปชีวิตเราเนี่ยตอนนี้จะไปไหนดีจะบวช ดีไม่บวช ดีครับจะทิ้งผัวดีหรือทิ้งเมียดีอะไรประมาณเนี้ย จะทำยังไงกับชีวิตจะทำยังไงจะได้บุญมากในชาตินี้จะทำยังไงเพราะคนไม่เท่ากันลิมิตไม่เท่ากันครับมันก็จะมีความรู้สึกคือคิดขณะที่สวดหรือมองหลวงปู่ใช่มันก็จะมีคำตอบมีความรู้สึกมีความรู้สึกมาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างเมื่อกี้นะครับหลวงตาไม่อยากหลับตาสวดเลยก็คือสวดไปนั่งมองหลวงปู่ไปจริงๆในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเขาไม่หลับตานะทุกครับเขาต้องการเห็นภาพซ้อนในรูปคือความรู้สึกถ้าเรามองไม่ใช่เพ่งนะอย่าไปเพ่งนะให้มองเฉยๆมองแบบเฉยๆแล้วก็อยู่ในบทสวดก็อยู่ในรูปแล้วก็หลับตาพอหลับตาก็สวดไปด้วยอ่ะพอภาพท่านหายไปก็ลืมตาใหม่ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาอย่างนั้นอ่ะทีนี้เริ่มแล้วนานๆเข้าเริ่มจะเห็นตามองปั๊บเนี่ยจะเห็นแสงสว่างจากท่านครับความรู้สึกเริ่มเกิดละขนลุกมั่งท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมั่งมั่งท่านยืนมั่งนั่งมั่งเดินมั่งอะไรประมาณเนี้ยเนี้ยรูปเนี้ยแต่ท่านไม่ได้เดินหรอกบารมีท่านน่ะนามธรรมท่านน่ะมันวิ่งอยู่มันเดินอยู่ตอนเนี้ยยังไม่ได้รวมมันก็เลยตาเห็นรูปจิตและสัมผัสนามธรรมพอมองหลวงปู่เหมือนว่าหลวงปู่ยิ้มตลอดเลยครับหลวงตายิ้มตลอดก็แสดงว่าเราสัมผัสโดยนามธรรมของท่านแล้วก็ทดสอบหมายถึงว่าพิสูจน์ว่าหลวงปู่อยู่กับเราจริงหรือเปล่าอะไรเนี้ยพิสูจน์ในเรื่องเราของเรานี่แหละครับเรื่องที่มันลำบากสุดๆในบ้านนั่นแหละอาจจะลูกอาจจะผัวอาจจะเมียอาจจะแม่อาจจะพ่ออาจจะแรงเนี่ยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณเนี้ยครับให้ดีให้ปิดปากไม่ต้องพูดอะไรประมาณเนี้ยครับคือสามารถบอกกับหลวงปู่ได้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ถูกอย่างวิญญาณที่เราไปแผ่ให้เขาเนี่ยครับหลวงตาถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดแล้วเจ้าที่ทำเขาถามว่าถ้าไปเกิดแล้วเขาจะจำเราได้ไหมจำไม่ได้ได้ไงสุจำได้เด้เพราะจิตเขาบันทึก
จิตเป็นตัวบันทึกนะครับบันทึกความสว่างบันทึกพลังงานที่เปลี่ยนเขาอ่ะคล้ายๆกับเหมือนความผูกพันความเกี่ยวข้องที่ว่าเหมือนเราเห็นคนนี้ทำไมคนนี้ดูคุ้นๆมันน้ำลายน้ำตาไหลเลยตุ๊ครับเพราะมันเป็นจริงมากกว่าให้อย่างอื่นมันให้ชีวิตนะชีวิตที่ดีเลยเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนจากความทุกข์เนี่ยเป็นความสุขเลยครับเหมือนที่เห็นเด็กๆหลายๆคนที่เห็นหลวงตาแล้วก็วิ่งมากอดหลวงตามาก็มีอยู่เยอะนะครับเวลาไปไหนก็มีเด็กๆมันเห็นมันก็จะวิ่งมากอดอะไรเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นผลผลิตที่หลวงตาไปสวดมนต์สัพเพตั้งแผ่ตั้งแต่ทั่วประเทศแผ่ตั้งแต่อายุ29ครับตอนนี้8070ทีเนาะนี่ไปไหนครับยังไม่8 78ทำไมเราไปตามที่ต่างๆเราต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่ทุกที่ที่เราไปครับมันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆนะวิญญาณพวกเปรตอสุรกายพวกสัมภเวสีไม่ไปก็จริงล่ะแต่พวกจาตุมเนี่ยจาตุมพวกลุกเทวดาอากาศเทวดาปุมมเทวดาหรือพวกนาคยุคคุดยักษ์กุมพันพวกเมืองรับแปรอะไรพวกเนี้ยพวกนี้บางวิญญาณเนี่ยมันกำลังจะหมดบุญแล้วนะตุ๊ครับไปเจอเราพอดีมันก็เลยอายุยืนขึ้นหน่อยแล้วก็เลยจับขึ้นเราไม่ได้เลยครับใช่ไหมล่ะมันมาสวดกับเราปั๊บมันก็จับขึ้นเราสวดที่ไหนมันก็จับขึ้นใครสวดก็จับอายุมันก็มากขึ้นเหมือนว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วอ๋อครับสัมภาษณ์วิญญาณพวกเนี้ยบางวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่เกิดเขาจะรอพระศรีเลยครับถ้าไม่เกิดเขาจะสวดมนต์กับเราเนี่ยแหละสวดมนต์กับคุณที่สวดนั่นแหละจะไปสวดที่ไหนเขาก็ไปสวดที่นั่นน่ะไปสวดบทไหนมันก็มีแสงสว่างหมดแหละครับเขาก็น้อมไปสวดก็เหมือนว่ารู้จักกันแล้วใช่ไปทำความรู้จักอายุเขาก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากเราแต่มันไม่หมดไงครับแต่เราถ้าทำไม่ทำต่อมันหมดใช่ไหมตุเพราะถ้าเขาไม่รับบุญจากเราอายุทิพย์เขาก็หมดลงทุกวันหมดคือสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดดับเกิดดับที่เขาอยากเกิดดับเกิดดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเราทำเนี่ยเรารับแล้วก็หมดแล้วก็ทำใหม่ครับเข้าใจไหมไม่ใช่ตุเกิดมาชาติเนี้ยสวยบุญอยู่เนี่ยเขาไม่ทำบุญต่อมันก็หมดมันกินของเก่าหมดแล้วมันกินของเก่าในอดีตครับเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตไงครับและการกระทำปัจจุบันมันเป็นอนาคตไงประมาณนั้นแหละครับมันก็ต่อไปนี่เรื่องราวของมนุษย์นะแต่ถ้าตู้เป็นโพธิสัตว์หรือเป็นปัจเจกภูมิหรือต้องการทิ้งบุญอย่างเดียวไม่ต้องการสวยคือตุ๊กเกิดมาตุ๊กก็ทำบุญเลยไม่ได้เกิดมาสวยบุญเลยเกิดมาก็เก็บตุ๊กเกิดมาเป็นคนรวยนะเอาครับมันต้องรวยมากอ่ะมีกินตลอดชีวิตเนี่ยแต่ตุ๊กไม่อยู่ไม่อยู่บวชซะอ๋อครับใช่ไหมไม่ได้เอาของเก่ามากินเลยครับก็เอาการดำรงชีวิตเป็นนักบวชนั่นแหละก็มาทำต่อสร้างต่อกินน้อยนอนน้อยครับภาวนาเยอะๆหรือทำบุญเยอะๆบุญเก่าก็ยังอยู่ไงบุญใหม่ครับเกิดใหม่ทีนี้รู้ตัวตายปั๊บตัวเกิดปุ๊บแล้วก็ตัวทำครับตัวไม่เสวยตัวก็ทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะเกิดทำตายเกิดทำตายทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับเยอะไหมมันก็เพิ่มไปเรื่อยใช่บางชาติก็เยอะทำได้มากได้มากเพราะจังหวะดีครับบางชาติได้น้อยหน่อยเพราะจังหวะไม่ดีแต่หลวงตาได้เยอะชาตินี้เพราะจังหวะดีครับเจอหลวงพ่อพอดีเจอท่านพอดีมันก็เลยขยายกิจการได้มากขึ้นครับแต่บางชาติเนี่ยเกิดมาเป็นนักบวชสร้างก็สร้างได้วัดเดียวเข้าใจไหมกระจายได้น้อยที่เดียวครับไม่รู้ว่าจะกระจายยังไงเพราะมันไม่เหมาะไม่เอื้ออำนวย
ไม่มีที่ปรึกษาครับไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยถ้าบางชาติอาจเกิดเป็นนักรบก็โอ้โหมันก็มัวแต่รบอยู่นั่นนะครับยังได้ทำถามว่าถ้าเกิดว่าเขาสวดในใจโดยคำภาวนาที่ว่านะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยอย่างนี้ถือว่าเป็นการภาวนาหรือเปล่าครับนะมันก็เหมือนกันนะทุกคำภาวนาคือคำทำให้จิตมันอยู่ในคำอะไรก็ได้ครับทุกคำว่าคำว่าเหนียว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 เนี่ยจิตเป็นหนึ่งกับความเหนียวแล้วยิงไม่ออกนะเหนียวหนังเหนียวเนื้อเหนียวกระดูกเหนียวหนังเหนียวเนื้อเนี่ยไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยเนี่ยครับถ้ามันไม่ไปไหนนะมันเป็นหนึ่งนะสู้วิ่งเข้าไปหามีดได้เลยตัวนี้มีดจะหักหรือเปล่าครับหรือท้องหนุพี่หลวงพี่จะไส้จะไหลอ่ะมีสองอย่างคืออะไรก็ได้ให้บริกรรมให้จิตเราอยู่กับคำบริกรรมถูกนะจิตเป็นหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับนั่นเรียกว่าเป็นหนึ่งอ่ะมันก็เอาเป็นประโยชน์ได้เหมือนชีวิตเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ทุกคนเนี่ยมีอะไรมั่งที่ทำได้ทุกวันครับเป็นเวลาตั้งแต่เกิดมายันเนี่ยเอามาที่ฐานได้เลยที่เราทำสม่ำเสมอเป็นประจำใช่ยิ่งความดีเนี่ยที่ทำประจำเนี่ยยิ่งอธิษฐานได้เลยนะครับจติธรรมเขาบอกว่าปกติเขาเปิดบทสวดมนต์ไว้ในบ้านนะครับหลวงตาเปิดไว้ทั้งวันเลยก่อนนอนก็จะสวดมนต์ให้หลับก็มักจะฝันไปทำบุญตามวัดต่างๆนะครับแต่มีคืนนึงฝันเห็นหลวงตามาจับที่หัวแล้วก็ลูบหัวมีความรู้สึกในฝันว่าอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิติจนบอกไม่ถูกไงโอ้นึกว่าไปบอกว่ารีบมาบวชไม่ใช่เหรอหรือไปบอกเลขอะไรประมาณนี้ครับไม่มีอะไรหรอกนะความฝันเพราะเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่หลับแล้วไม่จะฝันหรือเปล่าขนาดจะหลับยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่เลยไอ้ความฝันเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ว่าจะฝันหรือเปล่าไม่ฝันไม่รู้ครับแล้วเขาบอกว่าอย่างเวลาญาติพี่น้องที่ตายไปใหม่ๆนะครับหลวงตาเวลาเราสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยก็มักจะฝันเห็นแต่พอนานเข้าเป็นสักปีหนึ่งสองปีก็ไม่ค่อยฝันถึงเขาอีกแล้วครับเขาไม่ฝันแล้วครับบางวิญญาณก็ไปเกิดบางวิญญาณก็ละเอียดขึ้นไม่ต้องไม่ฝันแล้วครับถ้ายังเห็นอยู่คือยังอยากได้อยู่ก็ยังได้บุญอยู่ครับอันนี้ญาติธรรมบอกว่าสวดมนต์กับหลวงตาทุกวันมองภาพหลวงปู่ทุกวันแต่ไม่เคยสัมผัสหลวงปู่ได้เลยครับได้สิทำไมจะไม่ได้ก็หลวงปู่ไม่เห็นยิ้มเหมือนคนอื่นไม่เห็นยักคิ้วไม่เห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนที่คนอื่นเขาสัมผัสกันเนี่ยมันอยากก็ไม่เห็นหรอกตุ๊ถ้าอยากก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่อยากก็ไม่เห็นหรอกลองสวดมนต์ทำเป็นเลเลมองท่านสวดไปด้วยเลเลไปด้วยเนี่ยจะเจออยู่อธิษฐานดิครับหลวงปู่เนี่ยบารมีมีเยอะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออส่วนใหญ่เขาก็จะทำกันอย่างนั้นนี่หลวงตาบอกหลวงพ่อมีบารมีเยอะเต็มแผ่นดินจริงหรือเปล่าหลวงปู่วันนี้ต้องยิ้มนะอะไรประมาณเนี้ยเวลาหนูสวดมนต์หลวงปู่ต้องยิ้มนะอะไรเนี่ยทำไมหลวงปู่ถึงมีวิธีการหลอกล่อแต่ละคนให้เข้ามาสวดมนต์หรือเข้ามาบวช ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปครับหลวงตามันจังหวะดี จังหวะดีทุกครับจังหวะดีมากเลย
มันอยู่ระหว่างพอดีครับอยู่ระหว่างพุทธเจ้าองค์ที่5ไป6ไอ้ที่4ไป5ครับใช่มั้ยพุทธเจ้า5พระองค์ไงมันอยู่ระหว่างถ้าระหว่างพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยมนุษย์มันยังอยู่ไงรู้หรือเปล่าว่าตัวมนุษย์ในยุคนี้เป็นยังไงครับลงข้างล่างส่วนมาก 90% นะโหเอาจริงมันไม่สวดมนต์ครับทานเนี่ยอย่านึกว่าจำได้เหรอเวลาจะออกจากร่างถ้าจำได้ก็สาธุด้วยนะ ทานทั่วโลกเขาก็ทานกันทั้งนั้นนะแต่เวลาจะออกจากร่างเนี่ยจิตมันควบคุมธาตุไม่ได้มันทุกข์อ่ะทุกข์เพราะโรคทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะของมีคมลองคิดดูดิขนาดปวดหัวมันทุกข์ขนาดไหนอ่ะครับ ทุกข์จนทนไม่ได้ถ้าไปหาหมอถ้าเราตายหมอก็บอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ได้ก็ตายนั่นแหละแล้วมันจะนึกออกแล้วยังไม่ออกบางคนนะบางคนนึกออกก็โอเคนะนึกไม่ออกก็ไปตามกรรมทุกที่สุดคือทุกตอนที่เราจะเปลี่ยนร่างใช่แล้วอย่างหลายคนที่เขามีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ที่ว่าเครียดหาทางออกไม่ได้ครับอันนี้มันไม่ใช่ทุกนั่นหรอกมันทุกหลอกๆครับทุกหาเองเรื่องทุกหาเรื่องเองผัวทิ้งเมียทิ้งเขาว่าเนี่ยไม่รู้ครับหาเรื่องเองใช่ไหมทุกข์จริงๆคือทุกข์เกิดเนี่ยแล้วตายเนี่ยครับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะสิ่งที่ทนไม่ได้อ่ะมันทนไม่ได้อ่ะธาตุมันบีบนะต้องออกจากร่างน่ะมันทุกข์ขนาดไหนอ่ะดียุคนี้มียาฉีดแต่ยุคก่อนเนี่ยมันร้องนะครับโอ้ยแถวบ้านน่ะคนฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าฆ่าหมูเวลาตายก็ร้องเป็นหมูเลยโอ้คานเหมือนหมูเลยครับกลัวจะตายก็หลายวันบางคนน่ะไม่มียาสมัยก่อนน่ะไม่มียายาแก้ปวดยาอะไรพวกนี้ไม่มีมีญาติธรรมถามมาพอดีครับหลวงตาว่าโดนคนรักทิ้งไปนะครับดีแล้วเอาทองมาเอาผัวไปประมาณนี้แหละเขาทิ้งตอนนี้อดีตุครับแต่ทิ้งตอนแก่ลำบากอ๋อแล้วตอนนี้รู้สึกเศร้าเสียใจมากเลยครับไม่ต้องไปเสียใจหรอกในยุคนี้เราเสียใจก็ทำร้ายตัวเราเองครับไม่รู้ล่ะหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาว่าถ้าอารมณ์เองไม่ดีเนี่ยเองก็ทำร้ายตัวเองแหละจะเป็นอารมณ์ไหนก็ช่างถ้ามันไม่ดีคือทำร้ายตัวเองครับมันต้องหนีห่างจากมันหนีห่างก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทำไปเรื่อยๆมันก็จะชินครับความเคยชินเวลาขึ้นที่ไม่ดีมามันรับมันไม่รับมันรู้อยู่ครับแต่มันไม่มีอาการอะไรหลวงตาครับทำงานเป็นแอร์โฮสเตสนะครับถ้าเกิดว่าสวดมนต์บนเครื่องบินระหว่างทางไปเรื่อยทั้งขาไปขากลับนะครับเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าสวดแล้วแผ่ข้างล่างที่อยู่ที่เราบินผ่านนี่เขาจะได้ไหมครับได้หมดอ่ะอ๋ออย่าว่าจะเครื่องบินเลยตู้นั่งอยู่เนี่ยตู้แผ่ไปที่ไหนก็ได้โลกธาตุเนี่ยครับยกเว้นข้างล่างแค่นั้นเองเนี่ยตู้สวดมนต์เนี่ยเอาสวดอยู่เนี่ยเขาสวดกันเพราะทั่วโลกใช่ไหมครับตู้มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศไหมมีครับลองเจาะไปดิเจาะคือการนึกไปถึงใช่ครับนึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต่อมาแล้วอ๋อมันอยู่ประเทศไหนมันก็จะโอนเงินประเทศท่านมาให้ตู้เอาจริงครับแล้วอย่างทำงานบนเครื่องบินนะครับหลวงตาการอธิษฐานเหมือนกันเหมือนกับที่หลวงตานั่งรถไหมครับเหมือนกันครอบวิมานเครื่องบินครับไม่อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะตู้มันนึกไว้ได้หมดแหละอ๋อจิตมันไวครับมันไวกว่าพวกนี้พวกนี้กลัวจะไปยุโรปมันจะ7 วิถึง 10 วิมันจะไปถึงครับแต่จิตนึกก็ถึงแล้ว
นึกไปปั๊บเผลอเห็นมันถ้ามีฤทธิ์เนี่ยนึกไปปั๊บไปทั้งตัวถึงแล้วเพราะทำงานบนเครื่องบินก็สามารถนึกได้ว่าให้แผ่ตลอดเวลาเหมือนกันตั้งแต่เครื่องบินออกจนไปถึงจุดหมายคือถ้าเราเข้าใจเรื่องของฐานเนี่ยนะครับเราจะไม่หยุดนะมันจะคิดออกไปเรื่อยๆเพราะว่าฐานนั่นก็คือความเบาครับคือบุญมันเข้าตลอดบุญมันอยู่ในโลกนี่ไม่ได้ไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยเราก็ไม่ได้เอามาด้วยครับเผลอๆไม่มีนะหมดมีแต่บุญใหม่นี่แหละชาตินี้แหละแต่บุญเก่าก็คงคิดหมดละใช่ไหมครับแต่ของพระพุทธเจ้าหรือของโพธิสัตว์หรือของพระปัจเจกหรือที่ท่านยังเวียนว่าแต่เกิดมันยังเรายังทิ้งอยู่ในโลกเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะเวลาเราสวดเนี่ยมันก็มาที่เราอ่ะหลวงพ่อท่านที่รู้ว่าไตรสนนะคมไงครับบารมีของพระธรรมพระสงฆ์บารมีเราเนี่ยสร้างมาในอดีตเนี่ยตั้งแต่เด็กเอาแต่เด็กฮะทำบุญอะไรไว้ก็อยู่ที่เราอ่ะพอนึกมันก็มาแล้วนึกมันก็มาใช่ทั้งบุญทีนี้ต้องนึกบ่อยๆนะครับสวดบ่อยๆมาไหมมาบ่อยแล้วกับเวลานึกไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เรานึกกันแหละครับเราเห็นคนมีทุกข์เราก็สามารถจับแผลเขาได้เลยไงแต่เห็นเขามีทุกข์เนี่ยมีความรู้สึกเขาแผลไปครับแผลไปบ่อยพิจารณาบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆมันก็เป็นอย่างที่เราแผลเป็นอย่างที่เราอธิษฐานเป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับคือเราบริกรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนมากเอาบุญอยู่กับเราเรานึกคิดอะไรแผ่อะไรให้ใครมันไปใช่ทีนี้ตู้พิสูจน์ได้แล้วเนี่ยครับว่าเออมันจริงว่ะมันได้จริงๆแล้วตู้จะเลิกไม่เอาเพราะเป็นประโยชน์ไม่มีเลิกหรอกครับนานเข้าอายุมากขึ้นมากขึ้นเพียงแต่ตู้อธิษฐานใครเห็นข้าพเจ้าเห็นรูปนามข้าพเจ้าคือผู้ที่มีโชคคือผู้ที่มีลาภคือผู้ที่ต้องอยากได้ยศก็ได้อยากได้ลาภก็ได้อยากได้ส้มตำก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้อะไรประมาณนี้แหละครับก็ทดลองดูดิเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันได้อย่างที่เราอธิษฐานไหมครับถ้าไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเราเรื่องของเขามันมีขึ้นกรรมที่เขาปิดบังครับอยู่ต้องฝึกมากี่ปีแล้วล่ะหลายปีแล้วนะครับสัก10ปี20ปีไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าสวดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนโลกไม่ต้องเรียนครับสวดมนต์นี่ก็มีทุกอย่างนะสวดมนต์มีทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยถูกมีทุกอย่างอยากได้อะไรอ่ะตู้อยากได้อะไรทำไมสวดมนต์ถึงมีทางโลกด้วยครับอ้าวก็ในบทพุทธมนต์น่ะอย่างบารมีหลวงปู่เนี่ยท่านยังไม่ได้รวมอ่ะพระสงฆ์บารมีของพระสงฆ์ที่เป็นปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกมันยังอยู่ในโลกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เอาไปประโยชน์ได้ไงครับท่านให้ไหมล่ะให้ถ้าเรามาเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเอื้อประโยชน์กันในอนาคตไงเอื้อประโยชน์กันในอนาคตใช่ก็คือยังช่วยเหลือในอนาคตในเวลาท่านอธิษฐานอะไรเนี่ยเราอยู่พรหมอยู่สวรรค์อะไรเราไม่มาไม่ได้หรอกตุ๊ถึงอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็เห็นแล้วเราช่วยท่านไม่ได้ไม่ได้มันต้องช่วยมันเป็นความผูกพันกระแสของบุญไงก็ผูกพันกันในกระแสของบุญใช่ที่เคยเกี่ยวข้องเคยช่วยเหลือกันมาถูกอันนี้เขาถามเรื่องของพญาครุฑกับพี่ยักษ์นะครับหลวงตาว่าทำไมถึงมีคนบอกว่าเขาไม่ถูกกันและสามารถห้อยบูชาพร้อมกันได้ไหมไปเชื่อเขาได้ยังไงเราครับเขาเป็นเทวดาไม่ถูกกันได้ยังไงไอ้ที่ไม่ถูกกันกับลูกน้องเขา
ลูกน้องลูกน้องเขาไงนกตัวใหญ่ๆมันก็กินงูกินอะไรไปใช่ไหมงูตัวใหญ่ๆมันก็กินนกไปนั่นลูกน้องของพญาครุฑเขาคือนกครับลูกน้องนาคก็คืองูเข้าใจไหมตัวเขาน่ะเป็นเทวดาครับเขาจะไปถูกกันได้ยังไงตุเทวดายังไม่ถูกเลยอารมณ์โกรธยังต้องเกิดเลยฮะคือโกรธปุ๊บตกโกรธเกิดนะฮะครับเพราะอยู่ในภูมินั้นไม่ได้แล้วภูมินั้นเป็นภูมิที่เสวยบุญเราแผ่บาปขึ้นไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ไปด่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ถึงครับเขากำลังเสวยบุญอยู่เหมือนเราแผ่บุญลงข้างล่างเนี่ยมันลงได้ไหมมันลงไม่ได้เพราะเขากำลังเสวยคลื่นไม่ดีอยู่ไงเหมือนเวลาเราคิดดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มาครับเหมือนกันนั่นโลกมันอยู่ตรงกลางไงโลกมีทุกคลื่นคลื่นของวิญญาณก็มีคลื่นสุขกับทุกข์กันนะสุขกับสุขแบบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดข้างโน่นอ่ะทุกข์ก็คืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดโน่นอ่ะข้างล่างโน่นอ่ะโอ้โน่นอ่ะอะไรโลหะคุมพีเลยไปเรียกอะไรนะโลกันนรกครับประมาณนั้นแหละหลวงตาถึงไม่ให้พวกเราทนอยู่ในความทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งก็อย่าไปบันทึกสิ่งที่ไม่ดีครับท่านบอกให้รีบเปลี่ยนมันเป็นอันตรายกับธาตุขันธ์จิตมันควบคุมอยู่ใช่ไหมครับจิตมีทุกข์เนี่ยธาตุมันมีทุกข์ไหมมีและไอ้ความทุกข์ที่มนุษย์ทิ้งไว้แถวนั้นมันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกครับการจะทรงอารมณ์ให้ดีมันก็อยู่กับพระไงอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์บ่อยๆอยู่กับการพิจารณาบ่อยๆไงอยู่กับการแผ่เมตตาบ่อยๆครับก็ทำบ่อยๆอ่ะไม่ใช่แม่นั่งแล้วค่อยทำนะไม่ใช่ต้องทำก็ยืนเดินนั่งนอนไงตู้นั่งรถไปไหนก็ดูดิแผ่ไปดิสวดไปดิอ๋อนึกขึ้นได้ก็ทำเห็นก็ทำเลยใช่ไม่ต้องตั้งท่าไม่มีท่าหรอกเพราะท่านบอกเองมีท่าไม่ดีหรอกนะเพราะเองตายเองไม่มีท่าอะไรหรอกครับก็ไม่รู้เองจะตายท่าไหนอะไรจังแล้วอย่างที่เขาเล่ากันว่ามนุษย์หรือคนเราจะมีอายุสั้นลงเรื่อยๆนะครับหลวงตาใช่ถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยสั้นลงทุกวันอ๋อเอาง่ายๆเลยเพื่อนหลวงตาเนี่ยเอาครับมันตายไปทีละคนนะเพราะอะไรอ่ะเลิกสมัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเลิกงานก็กินเหล้าครับกินแล้วก็เที่ยวเที่ยวบาร์เที่ยวโน่นนี่นั่นเกือบทุกวันครับอายุไม่เกิน50 60ตายอ๋อสั้นไหมครับทำเองไหม เห็นชัดๆเลย บางคนนะ30แค่นั้นเอง30กว่าๆทำงานเท่ากันเนี่ยมันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าจนไปหาหมอก็จะหยุดนะครับอีกเดือนเดียวเนี่ยถ้าไม่หยุดตายมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องกินครับมันกินมันก็ตายมันกินเหล้าไม่ได้มันก็กินเบียร์มันก็เหมือนกันเวลามันตายแล้วโอ้มันเหม็นนะตุ๊เพราะข้างในมันมีแต่ของเสียมันตายหมดแล้วไงข้างในอ่ะกินเหม็นมากเลยขึ้นไปวางดอกไม้เนี่ยโอ้โหโคตรเหม็นเลยเหมือนที่เขาว่าอายุไขเฉลี่ยอย่างเมื่อก่อนอาจจะเป็น100ปีตอนก่อนหน้านี้อาจจะเป็น80ตอนยุคปัจจุบันอาจจะเหลือ65มันจะถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอายุมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆไหนจะอุบัติเหตุนั่งไหนจะภัยธรรมชาตินั่งไหนมนุษย์จะฆ่ากันนั่นไหนจะโรคระบาดมั่งไหนจะทำร้ายตัวเองนะอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละโดยวัตถุเจริญใช่มันก็ลดลงเรื่อยๆลงเรื่อยเนี่ยทีนี้เราก็หลอกให้เขาสวดมนต์อย่างน้อยๆมันก็อายุยืนขึ้นมั่งแหละมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่กลัวที่มีความเชื่อก็จะหันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถ้ามีความเชื่อเขาก็ต้องสวดแหละครับเขาก็ต้องห่างจากความรู้สึกไม่ดีอ่ะ
พยายามห่างไงพยายามห่างพยายามห่างบ่อยๆบ่อยๆมันก็ชินนะไม่สนใจหรอกใครจะดีไม่ดีมันไม่สนใจหรอกสวดมนต์อย่างเดียวครับสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญจิตเป็นบุญทำจิตแล้วให้เป็นบุญใครจะยังไงก็เอาไว้ก่อนก็อย่าไปยิ่งยุคนี้อย่าไปนะเนี่ยยุคนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องห้อยพระไว้นะครับใครมีญาติมีเยอะนะอย่าไปในที่ชุมชนเยอะๆนะมันจะพากันตายเป็นหมู่ที่ที่คนเยอะๆใช่ที่ที่จัดงานใช่ยิ่งอยู่ในสถานที่ที่มันโคจรประมาณนั้นน่ะไม่น่าเข้าไปนะหลบๆอย่าเข้าไปลักษณะอย่างนี้คือที่ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมลักษณะเดียวกันดึงไปหากันครับเหมือนเราก็ดึงกันมาวัดมานั่งสวดมนต์กันเป็นกลุ่มใช่เราก็ดึงกันมาเนี่ยครับใครต่อได้ก็ต่อใครต่อไม่ติดก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อครับมาแล้วก็เจอกันแล้วสมัยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใครไปกราบท่านปั๊บท่านให้พระองค์หนึ่งเลย ให้แนวทางการปฏิบัติใช่แผ่นพับแหละแต่สมัยก่อนไม่ใช่แผ่นพับมันเป็นกระดาษแผ่นเดียวตั้งแต่พุทธังชีวิตตังมานุนะมาตอนนั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์จิตก็อยู่กับพระก็จะเขียนไว้จิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการแผ่เมตตาอะไรนะก็เขียนข้างหลังเป็นแผ่นแผ่นกระดาษเอาเองห่างจากโลกมั่งท่านบอกกลับมาจากที่มากับสวดมนต์ไหว้พระมั่งก่อนนอนตื่นนอนก็สวดครับท่านก็แนะนำไปใครสวดก็ได้ใครไม่สวดท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกข้าก็หมดหน้าที่มันแล้วหน้าที่มีแค่นี้ใช่ครับหน้าที่มีแค่บอกมันที่เหลือใครจะไปต่อมากต่อยาวมันอยู่ที่เขาแล้วครับไม่อยู่ที่หลวงพ่อแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่กับท่านอย่างเงี้ยท่านก็แนะนำเงี้ยทุกคนแหละบางคนมาขอของดีขายของท่านบอกนี่เนี่ยของดีแหละพุทธังสรณังคาถามิดีที่สุดแล้ว มันก็ยังเถียงท่านอีกอ่ะครับไม่ใช่หลวงพ่อไอ้ของขายดีๆอ่ะมันก็คงอันนี้ก็เป็นพระประหลัดขิกพวกนู่นนี่นั่นอะไรนะประมาณนี้ไม่ใช่ท่านบอกนี่แหละท่านบอกเพราะอย่างหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็มีแค่บอกทางชี้แนะไม่สามารถทำให้ได้ใช่ครับท่านก็บอกบางคนทำก็ได้ผลนะบางคนไม่ทำก็ไม่ได้หรอกทำมั่งไม่ทำมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งนั่นแหละครับท่านบอกทำเพ้อเพราะยุคนี้มันอายุมันน้อยมนุษย์ร้อยปีครับร้อยปีก็ไม่ถึงหรอกบางคนอ่ะส่วนใหญ่ก็60วันเดี๋ยวนี้ร้อยน้อยมากครับจะกระเดือกไปร้อยกว่าเนี่ยครับพันมีสักคนหนึ่งมั้งหมื่นมีสักคนหนึ่งมันจะสั้นลงทุกวันอ่ะถ้าเราไม่หลอกให้มันสวดมนต์นะสั้นโดยการที่ใช้ชีวิตใช่ทำลายทำลายชีวิตอารมณ์ในตัวทำลายเลยครับถ้าโรคเป็นแล้วก็มันเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแล้วโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยโรคประจำเลยเนี่ยแล้วโรคโควิดเนี่ยมันจะไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรมาแล้วโรคใหม่ก็จะมาใหม่มันโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเลยแล้วเสื่อมมันมีอะไรเที่ยงที่ไหนล่ะครับหรือว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมสุครับแผ่นดินก็ไหวทุกวันไม่หยุดแสดงว่าโลกนี้มันไทยธรรมชาติแน่นอนเลยไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นะหมื่นเปอร์เซ็นต์แล้วมนุษย์นี่ทำอาวุธกันเนี่ยทดลองกันประจำเนี่ยมันไม่ลบกันเนี่ยไม่ใช่ครับฆ่ากันแน่นอนแล้วไอ้โรคระบาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาบาทนึง2บาทมั่ง3บาทมั่งไม่หยุดระวังเราก็ต้องระวังนะระวังอารมณ์ระวังสถานที่ที่ไปเราอยู่กับพระ
สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่าไปเลยทางนี้อย่าไปอย่างเงี้ยอย่ากินอะไรพวกนี้ครับความรู้สึกมีทุกคนน่ะถ้าเราฝึกอ่ะคือความรู้สึกหรือเซนส์จริงๆเรามีกันอยู่แล้วมีทุกคนนะไอ้รังสังหรณ์เนี่ยมีทุกคนครับอาจจะมันหายไปเพราะเราติดวัตถุไงติดโลกทางโลกมันปิดบังติดความรู้สึกทางโลกครับติดเรียนเรื่องโลกติดโลกทุกวันนี้มันไม่ใช่ขาวที่ไหนหาขาวยากมันเทาๆดำๆนู่นน่ะมันมัวๆนู่นน่ะใช่ไหมอย่างตู้จะไปทำธุรกิจเนี่ยตู้ต้องกลมแล้วล่ะครับตู้ไปมีเหลี่ยมไม่ได้หรอกเหลี่ยมมันก็ยังจับได้ถ้ากลมนะเนี่ยก็จับไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่รอดในสังคมไม่รอดครับเพราะทุกคนก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดใช่เพื่อให้มีทรัพย์เพื่อวัตถุเพื่อวัตถุเจริญทางวัตถุพอติดวัตถุแล้วก็ไม่เข้าวัดละครับนี่มีสาวๆสมัยก่อนหลวงตาอยู่กับท่านนะอยากจะรวยบ่นกับเราท่านบอกอยากจะรวยหนูอยากจะรวยท่านบอกเออถ้าข้าทำให้เองรวยเนี่ยจะเข้าวัดไหมโอ้แน่นอนหลวงพ่อเข้าแน่นอนบอกพอมันไปแล้วท่านก็บอกข้าไม่เชื่อมันหรอกไอ้พวกเนี้ยมันมีมันก็หายวับไปกับตาแล้วมีคนเฒ่าคนแก่บอกว่าห้ามห้อยพระเป็นเลขคู่มันจะไม่ดีครับคนแก่ที่ไหนบอกห้ามแบบเป็นแก่เกินไปแล้วมั้งนะพระเนี่ยห้อยกี่องค์ก็คือพระเนี่ยจุครับไม่ใช่ขี้ไม่ใช่คู่เลยพระก็คือพระยิ่งเราถึงพระองค์แรกนะพุทธเจ้าแล้วเราไม่ต้องห้อยหรอกพระหลวงพ่อท่านบอกไว้บอกถ้าเองถึงพระองค์แรกเลยนะเองไม่ต้องห้อยหรอกพระเนี่ยถ้าเองยังไม่ถึงเมื่อไหร่เองอย่าทิ้งพระครับอย่าไปเชื่อเขาทุกไอ้ประเภทว่าเออต้องวันจันทร์ต้องห้อยองค์นี้วันอังคารต้องห้อยองค์นี้นะหรือไม่ก็คนเกิดปีนี้ต้องไปโน่นนะกราบที่โน่นนี่นั่นวันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้ใช่วันพุธห้ามตัดผมใช่คือมนุษย์หลอกมนุษย์ด้วยกันไงถ้าหลอกได้ก็รวยล่ะเอาก็จริงไงเพราะทุกอย่างสิ่งพวกนี้มนุษย์เป็นคนตั้งขึ้นทั้งนั้นถูกต้องเลยเพิ่งมีมาแค่ไม่กี่ปีก็ผีหลอกผีไงครับเราเป็นผีหรือเปล่าล่ะถ้าเราเป็นผีมนุษย์หลอกเราไม่ได้หลวงตาบอกว่าให้สวดมนต์ให้จิตมันเหนือเรื่องพวกนี้ไปใช่ถูกเหมือนตู้ไปเที่ยวเอาไปเที่ยวสาวน่ะนึกว่าตู้จะไปหลอกเขาเหรอตู้ไม่รู้หรือว่าเขาจะหลอกตู้เออเขาจะบอกเหรอครับเสร็จแล้วกูหลอกได้แล้วไอ้คนเนี้ยเสร็จเลยทำให้ใจเราคิดว่าจะไปหลอกเขาแต่ที่ไหนได้เขาคิดจะหลอกเราถูกเพราะเขาทิ้งเราโอ้เขาทิ้งแล้วนั่นแหละคือหลอกนะคือผีหลอกผีแหละมันตุ๊กเข้าไปเที่ยวบาร์เนี่ยเอาครับใครหลอกใครเอาก็ต่างคนก็ต่างหลอกกันนะก็ผีหลอกผีไงครับถ้าไม่อยากโดนหลอกนะครับหลวงตาทำยังไงให้เท่าทันสวดมนต์ไปครับพิจารณาไปเข้าใจเรื่องราวในชีวิตในความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็มันพิสูจน์ครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์อ๋อ เอ้าก็ถูกแล้วไงครับถูกกูไม่เชื่อเนี่ยเอ้าไม่เชื่อก็เรื่องของมึงก็พิสูจน์ได้นี่เออมนุษย์นี่ไปได้ทุกภูมิหลวงพ่อมนุษย์แล้วเนี่ยแต่ถ้าเองตายเองไปไม่ได้นะครับไปตามอารมณ์สุดท้ายคลื่นสุดท้ายของรู้สึกสุดท้ายออกจากร่างนั่นแหละไปไหนล่ะในโลกวิญญาณเป็นทุกข์กับโลกมนุษย์หลังมือเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะงั้นหลวงตาไม่หนีมาหรอกไม่หนีมาใช่ไม่หนีมาบวชหรอกครับเพราะโลกไม่ใช่ของใครหลวงพ่อบอกโลกนี่ไม่ใช่ของใครหรอกของพวกเองหมด
ของมนุษย์ทุกคนแหละมนุษย์สัตว์วิญญาณไอ้ตำแหน่งในโลกนี่ก็ไม่ใช่ของใครละตำแหน่งพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของใครอีกอ่ะ เพราะฉะนั้นเองอยากได้ตำแหน่งไหนก็ฝึกเอาฝึกตอนนี้แหละครับจะหยุดกันแล้วกันพอเองรู้แล้วเนี่ยการเป็นว่าตายเกิดมันจะไปกลัวตรงไหนอ่ะพอรู้แล้วก็จะไม่กลัวความตายแล้วไม่ฮะครับตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายกูก็เกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไปพรมก็ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้คือเหมือนมีความมั่นใจในบุญมั่นใจในความดีในสิ่งที่เราทำมาเลยไม่กลัวความตายถูกอยากอายุยืนยังได้เลยตุ๊ครับสวดมนต์นี่แหละบางคนเขาสวดกันสมัยไหนมาแล้วป่านนี้ยังอยู่เป็นมนุษย์อยู่เลยอยู่ตั้งหลายพันปีเอาง่ายๆตุ๊เวลาตุ๊สวดมนต์ภาวนาเนี่ยตอนนั่งสบายๆเนี่ยจิตมันเบานะเหมือนไม่รู้ไปไหนมันไม่ไปไหนเราไม่อยู่แหละมันหยุดไงมันหยุดพักก่อนมันจะหยุดมันก็เบาก่อนนะก่อนมันจะเบามันก็ต้องคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมส่วนใหม่ๆเนี่ยคิดแน่นอนคิดไปทางโลกมากก็เปลี่ยนไปคิดแต่ธรรมะคิดเรื่องบุญเนี่ยมันก็บุญเริ่มบุญบวกบุญละเริ่มเบาแล้วแต่เนี้ยเริ่มเพลินละเพลินไปเรื่อยแล้วก็เริ่มไม่รำคาญแล้วครับเริ่มละพอเริ่มเบาเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่งเริ่มแล้วพิจารณาแล้วมันไปไหนครับมันนิ่งเป็นพักมาแล้วเริ่มควบคุมธาตุได้แล้วเลยฐานไปแล้วน่ะโอ้เลยผู้มีฐานแล้วเพราะถ้าเกิดว่าจะสวดมนต์ให้มันเบาแบบที่หลวงตาบอกก็มีตัวช่วยในการทำให้มันเบามันเพลินหลายอย่างครับพระไงครับพระนี่ไงพระที่ห้อยคอนี่แหละตัวเบรกเลยล่ะเหมือนลมหายใจอ่ะตุเวลาเข้าบ้านหายใจเข้าลึกก่อนถ้าเจอเมียขี้บ่นมันก็จะชะงักมันจะไม่เสียงแต่แม่ลมในตัวสำคัญพระเหมือนกันพอจะเข้าบ้านนึกถึงพระก่อนนะแผ่วิญญาณแถวนั้นจะไปไหนจะทำอะไรให้นึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่ก่อนนึกถึงพระเพราะพระท่านสว่างอยู่แล้วไงครับพอเรานึกถึงพระจิตเราก็อยู่กับพระจิตเราก็สว่างไปกับพระมันสว่างไม่พอมันไปกับวิญญาณแถวนั้นด้วยครับวิญญาณแถวนั้นมันก็ช่วยเราช่วยปิดปากคนแถวนั้นได้ด้วยเขาจะได้ไม่ต้องทำบาปปิดการกระทำได้ด้วยนะครับญาติธรรมบอกว่าตั้งแต่มารู้จักหลวงตาตั้งแต่มาสวดมนต์นะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนเลยอย่างเช่นวันนี้วันศุกร์ก็ต้องรีบกลับบ้านมานั่งฟังหลวงตาแล้วก็สวดมนต์ไม่งั้นป่านนี้ก็ต้องไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮาแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็หลอกหลวงตาอย่างนี้แหละอ๋อแต่เองสวดมนต์ไปเถอะเองรวยแน่นอนเลยครับท่านเป็นรวยยังไงวะหลวงพ่อที่แรกคิดแบบคิดแบบคนปกติธรรมดานะครับสวดไปตั้งหลายเดือนเป็นปีแล้วเออก็รวยจริงๆนะเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ได้ไปใช้อะไรนะครับเมื่อก่อนมันต้องแวะเทคแวะอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นคานเทคนะครับขายเหล้าขายอะไรพวกเนี้ยไปกินเหล้าเกือบทุกวันครับเงินเดือนมันก็เหลือเยอะขึ้นอ๋อนั้นไม่เหลือทีนี้เราหยุดนะเราเรียกกลับบ้านมันก็เหลือตุครับมันไม่รวยได้ยังไงล่ะ คิดแค่นั้นแหละไม่ได้คิดว่าเอออนาคตมันจะรวยนั่นนะรวยพอมาสวดนานหลายวันหลายเดือนหลายปีความคิดเริ่มคิดมากกว่านั้นครับคิดน้อยๆทีแรกคิดแค่นี้แหละพอเราสวดไปเรื่อยๆเราคิดไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆโอ้ศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ได้ที่ท่านบอกประจำเนี่ยบารมีข้าในเต็มแผ่นดินถ้าใครก็ได้ในโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นวิญญาณจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขอบารมีข้าไปสร้าง
กำลังตัวเองไปสร้างบุญเนี่ยได้เลยท่านบอกครับเพราะเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยในอนาคตท่านไม่ให้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าขอไปทำความดีไปทำประโยชน์ยังไงหลวงปู่ก็ให้หลวงปู่ก็ช่วยถูกเราก็เลี้ยงชีวิตในตรงนั้นแหละครับตรงที่เราทำเราก็เลี้ยงชีวิตเดี๋ยวก็ตายแล้วครับอย่างญาติธรรมคนเมื่อกี้เขาบอกว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นเงินก็เหลือแถมอารมณ์ก็ดีขึ้นเป็นปกติเงินเหลืองอ่ะครับเหลือก็ไปทำบุญเมื่อก่อนมันไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่เหลือเพราะกินหมดไงครับกินเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวสุขภาพก็เสียเงินก็เสียนะครับเสียหมดเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเปล่าๆมันต้องกินอีกแหละครับใช่ไหมกินแล้วบางเที่ยวก็มีเรื่องกันมั่งโอ้โหชกต่อยกันมั่งอะไรประมาณนี้ด่ากันมั่งนะมันก็มีเรื่องอ่ะก็ไปสร้างกรรมอีกพอเราหยุดมันก็เลยย้อนหลังเข้าไปโอ้ถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยป่านี้ไปไหนเราไม่รู้ครับโอ้แค่พิจารณากรรมตัวเองนี่ก็หยุดได้ก็หยุดท่านครับถ้าโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเราฝึกให้มันรู้จริงจริงจังๆจะได้ในอนาคตการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะได้รู้ที่ได้รู้แล้วเราไม่ไปถามใครครับอย่าลืมว่าตำแหน่งในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครเรามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เราครอบครองไม่ได้แค่เองทุกคนเป็นจักรพรรดิได้หมดแหละแต่ได้ชาติเดียวนั่นแหละถ้าจะต่ออีกชาติต้องทำอีกต้องทำเยอะๆไงทำไปเรื่อยๆไงเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยใช่ไหมไปหยุดไม่ได้ครับเองจะไปอยู่เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสหรือเป็นไหนก็ตามเองต้องฝึกก็ต้องทำทำครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะจะใหญ่จะเล็กจะยากดีมีจนยังไงนะมนุษย์มันก็มีชีวิตเท่ากันเท่ากันเลยตายแล้วเกิดเท่ากันครับความเจ็บความป่วยความสุขความทุกข์ต่างกันตรงไหนไม่ต่างนะครับเพราะนั้นอย่าไปยินดียินร้ายกับใครมีความสุขตัวเองก็พอแล้วเนี่ยมาสวดมนต์ที่หลวงพ่อเนี่ยเย็นๆก็มากลางเต็นท์นอนนะยึดเลยบางสกุลเอาสักคืนนึงอีมังบางสกุลวัดผมว่าเป็นโยอธิษฐามิเช้ามากับอีมังสละอธิษฐามิครับยกเต็นท์ออกไปอ้าวเขาก็อย่างนั้นน่ะทำไมต้องสละและบางสกุลด้วยครับมันเป็นมันจะทำให้เราไม่ติดอะไรลาถอดรองเท้าก็สละรองเท้าอธิษฐามิเวลาออกจากบ้านกับสละเมียอธิษฐามิสละบ้านเวลาออกจากรถกับสละรถไงครับเวลาขึ้นรถกับบางสกุลรถใช่ไหมล่ะน้าได้ผลนะตู้ครับเวลาใส่เสื้อผ้ากับสละบางสกุลเวลาอาบกับสละแล้วใส่กับบางสกุลเอาฝึกให้ไม่ติดอะไรให้ไม่ยึดอะไรเอาเวลาตายตู้เอาอะไรไปอ่ะไม่เอาไปเลยตัวยังเอาไปไม่ได้เลยเอาไปแต่ใจนะครับใจไม่ติดนะมันก็คือไม่ติดนะเอาง่ายๆเลยเอาถ้าใจมันติดเนี่ยมันก็ติดใช่ไหมล่ะเขาบอกโอ้ยกูหนักใจหนักใจเรื่องอะไรไหนจะลูกไหนจะเมียครับไหนจะแม่ยายพ่อตาลูกเขยอะไรมั่วหมดโอ้ก็มึงไปแบกไว้ครับจิตมึงก็ไปติดเองมึงก็เป็นทุกข์สิมึงสละดิใช่ไหมเวลามึงตายเขาตายกับมึงหรือเปล่าล่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพื่อนกันที่ปรึกษาชีวิตมันบอกว่ากูทุกข์ใจทุกข์อะไรล่ะทุกข์โน่นนี่นั่นเอากูมึงไปทุกข์เองอ่ะครับเวลามึงป่วยแล้วเขาจะช่วยมึงได้ไหมถ้ามึงตายมีใครช่วยเขาได้ไหมไม่ได้เอามึงก็คิดดิคิดตามความเป็นจริงสิไม่ติดทำไมอ่ะเมียมันก็ไปติดแม้แต่ร่างกายมันยังติดไม่ได้เลยจะให้ติดความสุขอารมณ์เบาอารมณ์สบายเวลาตายก็ไปในภูมิที่ดีแล้วจะเกิดก็เกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไงนี่พุทธศาสตร์ตุไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะ
ม่ใช่แล้วอย่างคนที่ทำมามากสร้างมามากทำยังไงไม่ให้ติดในสิ่งที่ตัวเองทำที่ตัวเองสร้างครับอ้าวก็คิดสิมันของเราเราทำให้มนุษย์ในอนาคตเนี่ยปัจจุบันไปอนาคตนะอย่างเนี้ยอย่างพี่สร้างนะครับใช่ไหมถ้าหลวงพี่ติดก็คือตายแล้วก็ต้องมาอยู่ไงถ้าหลวงพี่ไม่ติดหลวงพี่ก็อยู่พรมหรือหลวงพี่ไม่เกิดสมมติหลวงพี่อยู่พรมเนี่ยบุญก็จะไปหาหลวงพี่ไปจนวัดนี่จะหมดนะไม่มีวัดนี่แหละครับไม่รู้ว่าคนซื้อที่ดินอะไรพวกนี้ได้หมดแหละไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยคนที่มาเฝ้าก็คือเราแหละหลวงพี่เป็นเทวดาเป็นพรหมพี่ก็ต้องดูอยู่แล้วเอ้ยใครมาที่ศาลก็หลวงปู่ใช่ไหมครับเออพอช่วยด้วยก็ช่วยแต่คนก็เป็นโลกทิพย์ก็รู้ว่าโลกทิพย์ยิ่งสร้างคนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยครับโว้ยบุญมาจากคนที่สร้างช่วยกันสร้างไม่ใช่คนเดียวครับเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแหละเพราะมันขึ้นมันไปเรื่อยๆไงขึ้นคนมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆผมผูกพันมันไปเรื่อยๆครับการเวียนว่ายตายเกิดโอ้แต่คิดไกลๆนะแค่วัดเดียวนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะเอาไงแล้วเยอะบุญมันเยอะครับอย่างถึงมันสึกหรอบูรณะซ่อมแซมก็คือคนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละกลับมาซ่อมแซมถูกเลยในอนาคตถ้าเขายังต้องเกิดตายอยู่ยกเว้นเขาไม่เกิดแล้วล่ะก็จบแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าไม่มีเวลาในการสวดมนต์นะครับหลวงตาจะบอกยังไงดีครับระวังดูโลกเรามนุษย์เนี่ยคนตายเนี่ยมันมีเวลาไหมรู้ไม่จะตายเมื่อไหร่ทุกคนเนี่ยเนี่ยที่เขามาฝึกนะฝึกเตรียมตัวตายครับมึงรู้ไหมมึงจะตายเมื่อไหร่คือตายแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีแล้วมีแก้ตัวไม่ได้แล้วครับออกจากรูปธรรมแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยว่ามันทำแน่นอนนะนึกถึงความตายบ่อยๆใช่ก็เราเห็นทุกวันมันตายทุกวันมันก็เกิดทุกวันยิ่งสมัยนี้คนเกิดตายไม่ได้เกิดในบ้านแล้วตายในบ้านมันเกิดโรงพยาบาลแล้วก็ตายโรงพยาบาล ใช่ไหมถ้าจะเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะพูดถึงถ้าเป็นนอกๆเขาก็บ้านแล้วนะอยู่ที่ความเจริญทั้งวัตถุครับมักจะฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าครับหลวงตาเกิดจากสิ่งใดครับโอ้แต่ถ้าบวชนี่ถ้ามาหนีจากทางโลกมาฝึกเนี่ยเป็นผู้ที่มีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับมันมีพื้นฐานเก่าอยู่แล้วคนมีพื้นฐานเก่าเนี่ยสวดแป๊บเดียวอ่ะมันมาแล้วนะอดีตมันมาแล้วที่บันทึกไว้ครับสวดไม่นานนะสักคนเหมือนผัวเมียด่ากันนะด่าปั๊บมาปุ๊บเลยอย่างนั้นแหละกระแสของกรรมในอดีตที่มันบันทึกไว้บุญกับบาปเหมือนกันนะครับถ้าบุญเยอะเนี่ยมาสวดมนต์นั่นนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ย้อนอดีตมันดึงอดีตออกมามันจะรู้เลยอ่ะครับมีญาติธรรมถามเรื่องของการที่อย่างตายแล้วศพไม่เน่าอย่างเช่นแบบพระอรหันต์ท่านต่างๆครับหลวงตามันเด็กๆตุ๊มันเด็กๆครับการอธิษฐานของพระของนักบวชอธิษฐานเพื่อต้องการเจริญศรัทธามนุษย์อธิษฐานเพื่อวัดจะได้องค์ต่อไปจะได้อยู่สบายท่านอธิษฐานเพื่อประโยชน์ประโยชน์ต่อไปใช่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากหรอกครับเขาถามต่อว่าอย่างพระโพธิสัตว์มีไหมที่ว่าตายแล้วไม่เน่าเปื่อยเหมือนพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ส่วนใหญ่ที่ท่านสอนหลวงตานะโพธิสัตว์ไม่อายุยืนนะ
ครับเพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทั้งรีบเกิดรีบตายรีบเกิดนะแล้วเกิดมาสร้างตายเกิดทำตายเกิดแล้วทำตายแล้วเกิดแล้วทำตายแล้วเกิดแล้วทำทีนี้สิ่งที่จะทำไว้แบบเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยเจ็ดชาติตอนนี้นะสิ่งที่ทำไว้เจ็ดชาติในเจ็ดชาติเนี่ยท่านยังได้บุญอยู่เพราะเจ็ดชาติเนี่ยท่านมีทั้งรูปคือพวกเจดีย์พวกพระพวกวิหารอะไรพวกเนี้ยท่านทำไว้ทั่วแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่จีนมาพม่ามาโน่นเลาะไปโน่นนะก็ร้อยปีเกิดทีโดยประมาณครับ70มั่ง80มั่ง60มั่งไม่ถึง100ฮะตั้งเกิดแล้วก็ทำเลยทำลองคิดดูดิท่านไม่ได้อธิษฐานเลยฮะอธิษฐานอย่างอื่นไม่มีครับอธิษฐานอย่างเดียวว่าต้องทิ้งไว้ได้มากที่สุดแต่ละภพแต่ละชาติคือธุรกิจบุญเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุดอะเท่าที่จะทำได้พอตายแล้วก็รีบเกิดเลยรีบทำ มันไม่เหมือนนักบวชบางองค์เนี่ยท่านอาจจะเป็นปัจเจกภูมิหรืออรหัตภูมิท่านก็เจริญศรัทธามนุษย์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะอธิษฐานไม่เน่าไม่เปื่อยกระดูกเป็นพระธาตุพระธาตุหรือไม่ก็ร่างกายเป็นหินอะไรพวกเนี้ยให้เกิดความศรัทธาว่าเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่จริงๆมีครับมีอยู่ทุกคนทำได้อธิษฐานทุกวันด้วยครับตายแล้วขอให้ร่างกายเป็นหินอะไรประมาณนี้ก็ฝึกกรรมฐานไปครับฐานทุกวันนะไม่ใช่ฐานวันเดียวแล้วก็หยุดนะไม่ใช่การอธิษฐานเราต้องอธิษฐานทุกวันทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาครับทุกครั้งอธิษฐานจุดใดจุดหนึ่งทุกครั้งจุดสำคัญนะทุกครั้งที่ทำความดีอย่างคนที่เป็นปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้าก็ทำอะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ปรารถนาอะไรโพธิญาณอย่างเดียวคือเป็นพุทธะองค์หนึ่งในอนาคตอย่างเดียวเลยครับก็